ลับเข้าสู่รายการทันตจิตนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้เมื่อสักครู่นี้โอ้โห3นาที45วินาทีผมเดินไปไหนโดนล่ะนะฮะคอยฟังเสียงโทรศัพท์แน่นอนนะครับเห็นท่านผู้ชมโทรเข้ามามีความสนใจเรื่องแม่ยานางลดกันมากพอสมควรเลยอาจจะเป็นสายซ้อนฝากเบอร์ไว้ได้นะครับและที่สำคัญมีสายหนึ่งตอบถามว่าเอ๊ะนะวันที่19 20ต้องลงทะเบียนไหม19ไม่ต้องลงทะเบียนช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงนะครับไปอัญเชิญพระธาตุพร้อมๆกันไปเข้าสู่พิธีเป็นสิริมงคลพร้อมๆกันนะเพราะว่าสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์สำคัญนะครับของพวกเราพุทธศาสนากันส่วนวันที่20กุมภาพันธ์อันนี้ต้องมาบอกกล่าวมาลงทะเบียนกันนิดนึงเพื่อนะฮะจะไปที่หน้างานก็ได้แต่ว่าถ้ามาที่นี่จะสะดวกทีมงานจะมีสติ๊กเกอร์ติดนะฮะเราก็จะมีโอกาสได้เตรียมความพร้อมว่าท่านมาจำนวนเท่าไหร่เราจะเตรียมเก้าอี้นั่งนะแล้วอาจจะมีแผ่น VCD มาฝากท่านด้วยนะครับแล้วก็จะดูแลกันด้วยฉะนั้นใครจะอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งชื่อสักนิดนึงไม่เสียตังค์นะฮะไม่เสียตังค์ไม่ต้องบอกฟรีค่ะอายุไม่ต้องบอกการป่วยเจ็บเอาชื่ออย่างเดียวปีทุกอย่างนะครับใช่ชื่ออย่างเดียวลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเราจะได้ทราบว่ามากันกี่คนแล้วก็ไม่ถามอะไรสักอย่างเลยไม่ถามเลยนะดูแลกันอย่างดีเลยนะคะขอแค่ชื่ออย่างเดียวขอแค่ลงทะเบียนมันจะได้ทราบว่าจำนวนที่คนมากี่คนนะก็วันที่20กุมภาพันธ์นะคะเวลา1ทุ่มนะถึงประมาณ3ทุ่มด้วยกันเผื่อไว้นิดนึงคือ19เนี่ยบ่ายโมงเจอกันเลยนะฮะแล้วก็พอ20นี่ก็1ทุ่มตรงนะครับนะก็วันที่19เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเริ่มแรกนะของงานสัปดาห์วิถีพุทธวันมาฆบูชาจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยศิลปินดาราใช่ค่ะครั้งนี้เราจะได้มีโอกาสได้เจอกันบ่ายโมงนะคะ19กุมภาพันธ์บ่ายโมงเป็นต้นไป20กุมภาพันธ์อบรมกสิณไฟประมาณ1ทุ่มตรงนั่นเองโทรเข้ามานิดนึงนะสำหรับวันที่20ทุ่มนึงเลิกงานแล้วมาะนะครับหรือไม่มาก็เดินเที่ยวในห้างก่อนตรงวันเสาร์เยอะตรงวันเสาร์ด้วยวันเสาร์เลยหยุดพอดีครับใช่เผื่อท่านไหนไม่ทำงานก็มาอบรมกสิณไฟกันนะคะว่าหลังจากเทศกาลตรุษจีนปีใหม่แล้วก็รับสิริมงคลพร้อมกันนะช่วงยาใครอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยกรุงเทพนี่แหละค่ะเดินทางมาเจอกันได้เซ็นทรัลเวสเกตเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรมาลงทะเบียนได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณชาญวิทย์ค่ะทะเบียนรถ5823เมื่อไหร่จะได้พบเนื้อคู่เมื่อไหร่จะสมหวังในความรักคะเพราะว่ากุหลาบแดงจากใจใครคนหนึ่งที่คิดถึงคุณชาญวิทย์อยู่รู้บ้างไหมกะซิบแผ่วคำว่าวาเลนไทน์คือความหมายสายสัมพันธ์ฉันและเธอกุหลาบแดงดอกนี้มีค่านักพอแล้วอยากฟังต่อเดี๋ยววันที่14ก่อนเดี๋ยวมีกรอนยาวๆมาดูใช้ทุกปีมีกรอนเดียวชาญวิทย์เนี่ยก็บอกพบเนื้อคู่ไหมชาญวิทย์พอจะคบได้บ้างนะแต่ว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์ตัวเล็กนะฮะเจรช่างจำนันจาเจรจาเก่งเหลือเกินแล้วก็เป็นคนสมหวังในรักค่อนข้างยากฉะนั้นเลือกเว้นให้ดีความรักกำลังจะมาแต่ช่วงนี้รักคุดนะครับไม่ยืนต้นเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วอยากมาเสริมความรักนี่14กุมภาพันธ์เจอกันนะครับแล้วเนี่ยนามรถรามันผูกขวัญไม่นานก็ได้แล้วก็เลยเซนนี้นะครับเสริมรักเสริมคู่นะครับนะฮะเป็นความเชื่อแต่อย่าลืมนะฮะปฏิบัติตนให้ดีมีเสน่ห์ด้วยปิยวาจาคำพูดที่ดีคู่ครองที่จะดีเขาบอกว่ามีอะไรที่เสมอเหมือนกันมีความรักมีความเมตตาเสมอเหมือนกันแล้วก็จะสมหวังในรักครับอ้าวชาญวิทย์ลายเซ็นเสริมคู่ครับ SMS ต่อมาค่ะจะใช้ตอนปฏิบัตินะไม่ใช่ใช้แล้วคู่ครองจะดีไม่ใช่นะต้องมีให้ครบใช่คิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยให้ครบธาตุทั้ง4นะครับคุณพรพันธ์ทะเบียนรถ3899โชคลาภการเงินสุขภาพดีสินทำอาชีพอะไรดีคะที่ผ่านมาไม่ค่อยคุ้มค่าน่าเสี่ยงนะครับถ้าเสียงดวงก็บอลแตกโอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้นะฮะไม่ได้แจ็คพอตนะชีวิตช่วงนี้โชคลาภค่อนข้างไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรแต่การเงินที่มีอยู่ที่ในสต็อกยังพอผันไปได้ไม่มีปัญหาแต่หนี้สินเก่าของเดิมนะครับชะลอตัวไปนิดนึงการชำระล่าช้าทำอาชีพอะไรดีคะผักด้านผักด้านเรื่องของสมุนไพรนะหรือแม้แต่ของที่เป็นกับธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติดีนะสุขภาพบำบัดต่างๆนะหรือจำหน่ายหินสีนะทำเกี่ยวเรื่องของการบำบัดนะเรื่องของโยคะนะฮะดูแลสุขภาพทั้งหมดนะอย่างนั้นดีแต่ว่าแต่เป็นอาชีพที่คุณจะต้องข้องเกี่ยวคนก็ต้องระวังเพราะคุณไม่ค่อยมักนะเขาว่าไม่ค่อยชอบกับคนที่เข้ามาจุกจิกจู้จี้ชี้นำคุณนะปอนปันเป็นอย่างนั้นอะไรเซนครับเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนะคะใครจะลงทะเบียนทั้งผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็กสิณไฟนะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยค่ะครับเอสเอสต่อมาค่ะเป็นดอกป๊อปปี้แล้วชื่นใจนะฮะพี่น้องสนานหานเนี่ยสีพื้นเราก็เหมือนสีแดงๆนะครับนี่แหละผมว่าเดี๋ยวใจก็เลือดยังมีเวลาอยู่นะครับคุณบวรนันค่ะทะเบียนรถ2735ปีนี้เป็นอย่างไรคะปีนี้น่าจะเฉพาะปีนี้ปีหน้าไม่คุยกันนะปีหน้าก็คือว่าไปอีกเรื่องนึงปีนี้
ลักษณะการเงินเบาบางนะฮะเบากระเป๋าไม่ใช่หนักกระเป๋าแต่เบาเรื่องหนี้เป็นอย่างนั้นสุขภาพอรมัยก็พยายามอย่าใช้ความคิดที่เปลืองให้คนอื่นเพราะว่าคุณเวลาทำอะไรแล้วคุณมุ่งมั่นเยอะจะทำให้ความเก่งความเครียดความจุกจิกมันพอสมควรละปีนี้แหละแต่เชื่อเลยครับว่าคนรอบข้างนะฮะญาติพี่น้องปีนี้เกื้อกูลดีนะฮะรักกันมากขึ้นฉะนั้นแล้วมีโอกาสนำรถคันนี้มาผูกแม่นานครับบวรนันนะกับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมทัศสิทธิ์ค่ะนะทะเบียนรถ5393โชคลาภเป็นอย่างไรโชคลาภนะฮะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับ14กุมภาไปผูกแม่นางรถทำบุญใหญ่กันแล้วกลับมามีโชคลาภครับนะช่วงนี้นะลักษณะสภาวะเรื่องการเงินเริ่มจะกระเตื้องขึ้นนะจากที่5393นะรถลาคุณก็บอกว่าการเงินการทองรื่นไหลพิเศษมีนิดเดียวให้ระวังเรื่องอะไรฮะให้ระวังเรื่องของสูญหายเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นเรื่องใหญ่นะครับฉะนั้นก็ทุเลาเบาบางได้ด้วยการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็อย่าประมาทนะครับเมทัศสิทธิ์กับลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะ3รางวัล3ท่านด้วยกันนะฮะรูปลักษณะลายเซ็นเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะให้4แบบตามสิทธิ์ของท่านนะฮะนะครับเพราะว่าเป็นรายการข้องเกี่ยวเรื่องลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณโชคชัยจวนสาครับโชคชัยนี่เป็นแฟนรายการหรือเปล่าโอ้โหคุ้นเลยค่ะเนี่ยไม่เคยคุ้นเลยนะครับทะเบียนรถ5185ครับการงานการเงินครับครูการเงินนะฮะการเงินของคุณนะฮะการเงินของคุณเนี่ยฮะรั่วไหลเหลือเกินนะครับพอสมควรเลยอีกหน่อยนะจะได้มีอาชีพเสริมเติมเต็มนะฮะฝันนี้นะเพราะช่วงนี้เป็นขาลงเรื่องการเงินแต่การงานขยับปรับเปลี่ยนนิดเดียวนะฮะตึงๆเครียดๆแต่สุดท้ายก็ทุเลาได้ครับนะฮะไม่ให้ลายเซ็นเพราะว่าเคยได้รับแล้วนะครับจะครบทุกธาตุแล้วด้วยนะเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าครับสายผู้โชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาครับต้องสวัสดีกันก่อนนะครับชื่ออะไรคะของสุภกรครับคุณสุภกรชัดเจนนะฮะส่ง SMS เข้ามาเป็นผู้โชคดีกันนะคุณสุภกรอยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพใกล้ปทุมธานีไหมครับใกล้ใกล้กันเดี๋ยวว่าท่าพระครับท่าพระก็แถวนี้ท่าพระก็ฝั่งทนไงครับเอากรุงเทพมาแล้วนะฮะ7678นะครับเลขทะเบียนพอใช้ได้เลยแต่ว่า6กับ8เนี่ยให้ระวังนิดนึงในเรื่องราวของการแบกภาระคนอื่นเขาแล้วพยายามนะครับณตอนนี้นะพยายามนะพยายามผันนะหรือว่าหมุนให้ครบรอบนะฮะจังหวะไม่ค่อยนิ่งเลยเรื่องการเงินนะฮะรั่วลินผูกพันกับพี่ๆน้องๆอันนี้อำนาจการเงินรั่วนะครับจากสสลาใช่ไหมนะฮะครับผมคือคุณไม่ได้ใช้สระวรรณยุกต์แต่ว่าใช้เน้นอักษรไงสระหายวรรณยุกต์ไม่โดดเด่นมีปัญหาเรื่องคนรอบข้างเล็กๆน้อยๆนะครับกลับมาเรื่องรถลานะฮะรถลาห้ามสีขาวสีดำบอลเงินบอลทองน้ำเงินกลางๆครับแต่รถคันนี้บางครั้งมันก็ต้องตามสภาพนะฮะถามว่ามันลุยกับเราลุยเยอะนะฮะแล้วรถคันนี้ซื้อเพิ่มได้อย่าไปขายไม่ยานางค่อนข้างดีเสริมตัวเองพอสมควรเลยสังเกตไหมบางครั้งหลังๆก็เป็นรถสาธารณกุศลช่วยแล้วไม่ได้สตังค์บ่อยครั้งเหลือเกินใช่ไหมครับงานช่วยมาบ่อยนะอ่ะสุปกรณ์ช่วยเยอะก็หลังก็ช่วยผมบ้างละกันนะมาขนของนะครับไปลำตะคองกันอ่ะคำถามเชิญเลยครับคำถามอยากทราบเลยครับอ๋ออยากผมจะขอไอ้สุขภาพผมไม่ค่อยดีอ่ะตัวครับสุขภาพมันไม่ใช่ไม่ดีอย่างเดียวยังบอกว่าพอเวลาเราทำอะไรมักจะเจอความซ้ำซ้อนของเติมเต็มด้วยรอบปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แย่ไปฝั่งนี้แล้วนะฮะมันประคับประคองนะฮะระยะกลางๆไม่หนักไปฝั่งนี้นะครับนะให้ระวังเรื่องหัวใจนะครับก็เรื่องเส้นเลือดตีบตันนะฮะตั้งแต่ต้นคอนะฮะแล้วก็ลงเรื่องของมันจะมีช่วงจะมีนะฮะจะมีการย่อยอาหารนะครับไม่ใช่กระเพาะแต่เป็นในเรื่องของน้ำย่อยนะฮะที่ผิดปกติคนอื่นเขานะครับจะมีซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาช่วงมันมิถุนายนให้ระวังอาหารการกินให้ระวังเรื่องเราดื่มสุราป่ะเนี่ยฮะถ้าดื่มสุรานี่ไปเลยไม่ดื่มครับไม่ดื่มดีเพราะว่าถ้าคุณดื่มด้วยมีของเติมเต็มไปแน่แต่ว่าถ้าไม่ดื่มเนี่ยก็อยู่ในระยะกลางๆประคับประคองได้ครับนะมีโอกาสมานั่งกระสินไฟนะฮะสุปกรณ์นะฮะถ้าเลิกงานวันที่20เนาะวันเสาร์ด้วยวันเสาร์นะครับไม่เสียสตังค์ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับผมอยู่วันจันทร์อาจารย์ที่ไหนนะครับผมอยู่วันจันทร์ครับอ๋อคุณก็มาวันอังคารนี่ครับไม่ได้ได้มีโอกาสเนาะมีโอกาสแล้วมาเจอเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD นะครับไปให้คุณสุปกรณ์ด้วยนะครับดูแลเรือนร่างเราก่อนเพราะว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เลยทั้งๆที่เราก็ใช้นะใช้ตัวเปลืองอะนะฮะสร้างกุศลผลบุญมาเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับรับสภาวะกรรมเวรคนอื่นเข้ามาเนาะแบกแต่ของเก่าของเดิมคนอื่นเขานะครับ
สุปกรณ์พยายามเปลี่ยนลายเซ็นเพราะว่าของเก่าของเดิมนะฮะมันฐานล่างเรื่องของธาตุน้ำนะครับพ่องไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับคุณสุปกรณ์ผมขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์ครับครับผมเนี่ยฮะผมขอจะขออะไรดีฮะขอหนังสือลายเซ็นนะครับโอ้ยไม่ได้แล้วครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยเอาเล่มไหนเอาเล่มไหนให้ฟรีอ่ะซีดีก็สินไฟด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวผมจัดไปให้นะครับนะแต่อย่าลืมส่งซองเปล่ามาไม่คิดสตังค์อยากให้แจกเลยครับนะครับนะแล้วส่งไปที่ไหนครับเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวให้น้องทีมงานน้องทีมงานนะฮะบอกไปนะครับอ๋อขอบคุณมากครับยินดีครับสุขภาพแข็งแรงการเงินคล่องเฮงๆๆนะครับรอบปีนี้ครับสาธุสาธุครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ต่อครับนะฮะครับครับผมครับผมสวัสดีค่ะนี่แหละรายการเรานะฮะขอแล้วให้เลยให้นะใครขอก็ให้อีกนะครับถ้าได้คนอื่นขออะไรให้หมดยกเว้นน้องม้วยพอให้แล้วก็จะมาเอาคืนครับเดี๋ยวให้แล้วเขามาส่งคืนอ๋อที่เขาส่งคืนอีกค่ะอีเมลก็ไม่รับนะมาดูต่อส่ง SMS เข้ามาเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้ด้วยนะคุณธนวัฒน์ว่าอย่างไรจะมีโชคลาภบ้างไหมคะผมก็ถามโชคลาภบ่อยช่วงนี้โอ้โหเพิ่งจะผ่านพ้นไปค่ะวันไหนก่อนใช่ไหมธนวัฒน์มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะโชคลาภมีหรือไม่เอามีอยู่นะครับยังไม่น่ะสิ้นนะไม่สิ้นไบรท์เท่าไบรท์พฤษภานะครับยังมีเหลือต่อยอดได้แต่กลางเดือนอย่าลุ้นนะครับลุ้นไปปลายเดือนกับต้นเดือนนะช่วง2วันนะครับ 2-3 วันสุดท้ายของปลายเดือนเนี่ยมีโชคลาภช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องการเงินไหมดีสมควรแล้วก็โชคลาภมักจะมาซ้ําซ้อนนะครับช่วงปลายเดือนแต่กลางเดือนห้ามลุ้นนะครับธนวัฒน์กับไปเซ็นนี่นะครับนะรีบส่ง SMS เข้ามานะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเอาแบบลายเซ็นกันบางท่านเราก็จะติดต่อกลับไปนะจะได้โฟนอินกันนะคุยกันนิดเดียวเดี๋ยวก็โอ้อยากเจออยากเจอเอาละครับวิธีเดียวที่จะสามารถติดต่อได้นะครับเนี่ยแหละส่ง SMS เข้ามาเลยนะฮะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาค่ะคุณประภัสสรว่าถามเรื่องของการงานโชคลาภสุขภาพและขอลายเซ็นค่ะลายเซ็นตอนทหารไม่มีนะกัลลันนะครับนะกับเขียนผิดก็ไม่เป็นไรหรอกมากไปมาดูการปาปัสสอนนะฮะในช่วงโชคลาภมีไหมคุณถามโชคถามลาภยังไม่ค่อยมีไม่เด่นชัดแล้วมองไม่ค่อยจะเห็นแต่ว่าการงานขาขึ้นแล้วในช่วงถ้าเราทำอะไรอยู่ณตอนนี้นะฮะพยายามแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็มีคู่ขาคนใกล้ชิดมาอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วจะต้องไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวช่วงนี้นะครับสุขภาพปรมัยระวังนะฮะเรื่องของนะฮะเส้นเลือดตีบตันนะครับไม่ใช่ที่สมองแต่อยู่ประมาณโคนลิ้นนะครับจะทำให้คุณกลืนน้ำลายนะฮะกลืนน้ำลายลำบากหรือแม้แต่การระคายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆกับต่อมทอนซิลเสียบแต่ก็ไม่ใช่นะครับระวังร่วงช่วงคอนะครับลายเซ็นประพัดสอนนะคะทุกท่านที่ส่งเอสเมนเข้ามาเนี่ยมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีนะบางท่านจะได้ต่อสายพูดคุยกันก็ได้นะคะแล้วก็จะทะลงทะเบียนรถนะฮะสองเบอร์โทรศัพท์สร้างกุศลกันนะตรงนี้เลยมาเจอใกล้ๆว่าเป็นยังไงชีวิตฉันนะฮะอยากเจอครูมาเจอกันที่เขื่อนลำตะคองครับ SMS ต่อมาค่ะไม่ได้บอกชื่อมาด้วยนะคุณไม่บอกชื่อขอเป็นเลขทะเบียนอ่ะ8131นะฮะ8131เจ้าของรถคันนี้นะฮะมีคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจนะฮะด้วยใช้เงินบ่อยแล้วที่สำคัญระวังพี่ระวังน้องนะครับไม่เข้าใจในหน้าที่นะที่คุณรับผิดชอบอาจจะเป็นในบ้านหรือว่าภาระเรื่องการเงินการงานช่วงนี้นะฮะถ้าเป็นเจ้าของรถทะเบียนอันนี้บอกแล้วไฟเขียวฉลุยผ่านตลอดแต่การเงินนิดเดียวนะครับจะสะดุดช่วง2เดือนกุมภาพันธ์นิ่งๆเฉยๆจะไปดีอีกทีตั้งแต่เดือนนะครับไปปลายมีนาคมขออภัยไปปลายเมษายนหลังวันที่20ไปแล้วตรงนั้นแหละฮะค่อยพองตัว 3-4 เดือนแรกกำใจนะครับนะแล้วจะผ่านพ้นได้ดีจากเจ้าของนี่นะครับเห็นไหมไม่ต้องบอกชื่อก็ได้แต่ถ้าบอกชื่อมายิ่งดีจะได้ออกแบบลายเซ็นให้ด้วยนะครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณชันวิทย์อ้าวนั่นน่ะมันชันวิทย์แสดงว่าคือเวลาส่งมาหลายครั้งเราก็รันดอมให้นะครับนะฮะมันเป็นระบบนะครับไม่ได้เลือกที่รักมากที่เลือกพอเลือกแล้วก็คงจะตอบให้เฉพาะพี่โชคชัยคนเดียวแต่ระบบพี่โชคชัยส่งมาแล้วก็จะตอบกันค่ะอันนี้คุณสรตรีนะครับทะเบียนรถ8131โชคลาภการงานการเงินขอพรครูด้วยค่ะคิตตี้ไหมครับผมเห็นชื่อก็ทราบไปว่าส่งมาก็รันดอมมากับระบบนี้นะครับจากสปสมุทรปราการนั่นเองการเงินในช่วงนี้เข้ามาแล้วนี่ฮะงานที่คิดว่าจะได้แต่ว่าเราเริ่มจะจุจิกเรื่องงานแล้วงานมากกระบ่นงานน้อยก็เบื่อนะแน่นอนพวกนี้จะเข้ามาระยะสั้นๆแต่เชื่อเลยครับนะฮะยังไงก็ตามนะครับทิ้งงานให้หมดนะครับเลิกงานให้หมดแล้วก็ไปทำบุญกับครูอย่าไปคิดอย่างงานนะครับมาพร้อมๆกันก็ค่อยทำงานก่อนมีเวลาก็เจียดมานะครับมาลงพื้นที่มาช่วยส่งเสริมศาสนาแบ่งกัน
10% 20% นะส่วนหนึ่งก็เอาไปร่วมบุญส่วนหนึ่งก็การเงินทองก็เริ่มจะดีแล้วขอให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณสุรตีนะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณภาคินเลขทะเบียนรถ5044โชคลาภค่ะแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่ภาคินเนี่ยฮะหนี้เก่าของเดิมก่อนนะครับพอพูดถึงหนี้เก่าของเดิมมันก้อนใหญ่พอสมควรฉะนั้นปีนี้แค่ชะลอตัวนะผ่อนปลนเรื่องดอกนะฮะผ่อนเรื่องต้นไปได้แค่นั้นเองนะทุเลาบ้างระดับหนึ่งแหละแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แต่ภาคินเชื่อครับว่า5044ของคุณเนี่ยเป็นแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องการแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านวิกฤตแรงๆได้ฉะนั้นปีนี้รับปากรับคำหรือแม้แต่เจรจาสัญญาอะไรดูทิศทางซะบ้างนะฮะไม่อย่างนั้นแบกภาระตลอดนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณสมจิตค่ะทะเบียนรถ1078นะคะถามเรื่องของความรักอาชีพแล้วก็สุขภาพสมจิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาชีพนะฮะช่างนะช่างคิดช่างตัดสินใจให้คนอื่นเขานะเป็นที่ปรึกษานะครับถ้าบัญชีทนายความอันนี้ได้หรือเป็นคนจัดการจัดซื้อจัดจ้างนะครับพวกนั้นเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องคล้องเกี่ยวต้องมีการต่อรองบ้างอาชีพประเภทนั้นดีครับสุขภาพอนามัยระวังเกี่ยวเรื่องของผิวหนังแพ้อะไรผื่นคันเนี่ยช่วงที่ผมบอกปุ๊บเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเป็นละเรื่องของผื่นพันเรื่องของเชื้อราที่เกิดขึ้นในลมผ้าพวกนี้รวมถึงเรื่องของการแพ้อาหารบ้างบางชนิดนะหลังๆเนี่ยภูมิไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณสมจิตครับเอาล่ะนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ได้นะจะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะผู้โชคดี3ท่านจะมีโอกาสได้รับนะคะกบ3ขาคาบเหรียญ1รางวัล นะคะแล้วก็ปี่เสียเรียกทรัพย์เนี่ย2รางวัลด้วยกันเห็นด้านหน้าแบบนี้แล้วรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ่นกันที่422-1606นะคะส่วนใครจะไปเจอกัน14กุมภาพันธ์รีบโทรมาลงทะเบียนได้นะพักกันสักครู่ค่ะ